สุภมาศย้ำบทบาทวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมช่วยไทยก้าวข้ามวิกฤตสร้างอนาคตที่มั่นคงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมตอบโจทย์งานวิจัยของประเทศในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 ครั้งที่ 19 จากความมุ่งมั่นตั้งใจของนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปวช.ที่จะสร้างอนาคตที่มั่นคงให้กับเยาวชนนักศึกษาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเกิดเป็นงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2567 Thailand Research Expo ครั้งที่ 19 ภายใต้แนวคิดสารพลังงานวิจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเซ็นทราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพพร้อมมอบโล่และประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวข้ามความท้าทายในยุคปัจจุบันการลงทุนในด้านนี้จะสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติและสร้างอนาคตที่ยั่งยืนภายในงานมีไฮไลท์คือเวทีนำเสนอผลงานวิจัยที่มีศักยภาพพร้อมใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานและนักวิจัยที่มีผลงานโดดเด่นโดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมาโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานในพิธีมีผลงานมาจัดแสดงกว่า 983 ผลงานอาทิการประยุกต์เทคโนโลยีแสงซินโครตรอนในการรักษาคุณภาพทุเรียนแช่เยือกแข็งถือเป็นการถนอมอาหารเพื่อการขนส่งลดความเสียหายหุ่นยนต์ยางพาราระบบเคเบิลงานวิจัยส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่นำซอฟต์พาวเวอร์มาขับเคลื่อนอย่างเกมมิโทโฟเบียพีอาเซียนผลิตภัณฑ์ไส้กรอกเปปไทด์จากหอยเชอรี่สถาบันปัญญาภิวัฒน์การจัดงานในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลและภาคส่วนต่างๆในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอีกด้วย